สวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็ผมจะได้ดูวิดีโอสาธิตการใช้เสื้อยืดมาทำเป็นเกาะอกน่ารักน่ารักนะคะตอนนี้ก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นวันนั้นก็มีวิดีโอเสื้อเชิ้ตแขนยาวไปแล้วก็ไม่ต่างกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ขอให้จะได้รู้ว่าโอเคเสื้อเชิ้ตแขนสั้นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้พี่กิ๊บก็ขอเนี่ยค่ะเสื้อนี้ค่ะเสื้อของแฟนนะคะนี่พี่กิ๊บก็ขอโอเคตอนนี้ก็จะหันหลังนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะแล้วก็นะคะแล้วปกมันนะคะเอาไว้ด้านนอกวันนั้นก็ปกไว้ก็ปกตัวมันก็เหมือนกันก็ปกของเสื้อเนี่ยค่ะไว้ด้านนอกด้านไหนก็ได้ไม่มีปัญหาทีนี้เราก็เห็นไหมกระดุมก็เปิดอยู่นะคะเราก็ดูว่ากระดุมเม็ดที่เท่าไหร่กระดุมตัวเนี่ยจะเป็นกระดุมเม็ดที่2นะถ้าเกิดคนที่ตัวใหญ่เนาะอาจจะเป็นกระดุมเม็ดที่3อ่ะค่ะเม็ดที่3ก็คือเป็นได้แค่เสื้ออาจจะเป็นชุดแสกไม่ได้แต่จะเป็นเสื้อก็เป็นเสื้อใส่กับกางเกงยีนนะคะหรือว่าใส่กับกางเกงเลกกิ้งอ่ะค่ะได้นะคะเนี่ยอันนี้คือปกอยู่ด้านนอกละนะคะปกเสื้อนะคะแค่เนี้ยค่ะนี่ก็จะแตกมานิดนึงมันอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้แล้วก็มันเดินค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแขนสั้นก็จะดีตรงที่ว่าไม่ต้องรุมรามตรงที่เราผูกโบค่ะเนี่ยพี่ก็ใส่แขนสั้นนะคะเท่านี้เราก็จะได้ชิ้นน่ารักน่ารักแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่สั้นมากนะถ้าไปเดินทะเลหรือว่าไปสถานที่แบบว่าน้ำเล่นน้ำตกอะไรนี้เราก็ใส่กางเกงยีนส์ขาสั้นนะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองได้แล้วดูนะค่ะแค่นี้แล้วก็ได้แล้วเนี่ยนะค่ะเนาะเพราะกระดุมก็คือจับพับปกเสร็จแล้วกระดุมเม็ดที่หนึ่งกระดุมเม็ดที่สองตีไปกระดุมเม็ดที่สองนี่ก็เดินขึ้นได้แต่นิดนึงเห็นนะคะนะค่ะตรงข้างหลังนี่คือคนอื่นอาจจะเต็มนะนี่เป็นคนหลงแอบนิดนึงเดี๋ยวไหมคะโอเคนะคะแบบนั้นก็ไม่สั้นมากนะคือใส่ขาสั้นเอาละค่ะใส่กระเป๋าข้างในนะคะก็หวังว่าฝนจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆสาวที่อยากจะประหยัดเอาเงินไว้ไปซื้ออย่างอื่นแทนส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ไก่ย่างข้าวเหนียวโอเคค่ะบ๊ายบาย